Mazda Core Value ค่านิยมหลักขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19 สิ่งที่ประทับใจนะครับในการทำงานที่ Nanotech ก็คือทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะผลักดันนาโนยีเนี่ยไปสู่การใช้ประโยชน์วรนอินทสันตานปัจจุบันเป็นนักวิจัยอาวุโสอยู่ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติครับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโนคือตัวผมเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพอลิเมอร์โปรเซสซิ่งอยู่แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เราได้ทำโครงการเกี่ยวกับการทำนาโนไฟเบอร์สเมมเบรนหรือว่าแผ่นเมมเบรนสำหรับการกรองและฆ่าเชื้อวัณโรคหลังจากโครงการนั้นเราก็ได้องค์ความรู้ในเรื่องของการสร้างนาโนไฟเบอร์สเมมเบรนนะครับสำหรับการกรองแบคทีเรียหลายปีผ่านไปเนี่ยบ้านเราประสบปัญหาเรื่องของ PM 2.5 ทางศูนย์นาโนเองก็มีความสนใจในเรื่องของการประยุกต์ใช้นาโนไฟเบอร์สเมมเบรนในการเอามาทำเป็นหน้ากากกรองอนุภาคนะครับตรงนั้นก็ทำให้เกิดงานวิจัยหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับคือหน้ากากส้มสักพักเนี่ยเรื่องของโควิดเข้ามาเป็นโจทย์วิจัยอีกเรื่องหนึ่งคำถามตอนแรกก็คือหน้ากากส้มที่เรามีเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันไวรัสได้ไหมเราก็ส่งไปที่ Nelson Lab ผลปรากฏว่าหน้ากากส้มนอกจากสามารถกรองอนุภาคที่เป็น PM 2.5 หลายๆประเภทได้แล้วสามารถที่จะกรองละอองไอจามที่มีแบคทีเรียหรือว่าไวรัสได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองที่สูงขึ้น N-Bridge N95 นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของตระกูลซีรีส์ N-Bridge ปัจจุบันนี้ก็กำลังเวิร์กเอาท์กันอยู่ในเรื่องของการพัฒนากระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมการไปขึ้นทะเบียนมาตรฐานกับอย.คิดว่าจะลอนช์โปรดักต์ในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับผมความประทับใจก็คือเราเรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยมีโน้ตฮาวตรงนี้เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตหรือว่ามาตรฐานเนี่ยจะเป็นของบริษัทต่างชาติซะส่วนมากการทำหน้ากากส้มเราก็ลงทุนไปประมาณ1ล้านบาทแต่ว่ามันถูกเอาไปใช้ถูกที่ถูกเวลาสามารถสร้างผลกระทบได้ถึง35ล้านบาทสังเกตว่าในช่วงที่เราล็อกดาวน์ก็จะมีบริษัทที่ปิดตัวลงนะครับคนตกงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามองกลับมาที่สสช.ก็ยังมีกลไกให้เราทำงานได้มันสะท้อนให้เห็นว่าระบบของสสช.นี่คือให้ความมั่นคงระดับหนึ่งเลยแหละกับชีวิตการทำงานเราปิดเพื่อไปทำงานที่บ้านอาจจะไม่ได้สำคัญแล้วว่าเราทำงานที่ไหนนะครับถ้าเรามีสปิริตของ BSC ค่านิยมของเราถ้าเรามี functional competency ผมเชื่อว่าเราสามารถ work from home เราสามารถ work from anywhere สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่องค์กร provide ให้เราแล้วก็สร้าง productivity ได้นะครับCore Value ก็จะเป็นจิ๊กซอหนึ่งที่มาเติมเต็มระบบผมจะเปรียบเทียบว่าทำงานสสช.ก็จะเหมือน Dynamic Roller Coaster บางทีเราอาจจะรู้สึกหมดไฟ Burn Out แต่ถ้าคนในองค์กรมองว่า Nation First เนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือเราก็มองไปในทิศทางเดียวกัน Deliverability เรามาทำงานทุกวันหรือเรา Work From Home หรือเรา Work ที่ไหนอย่างไรสุดท้ายก็คือต้อง Deliver อย่างที่ Commit ไว้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ Teamwork ในมุมที่ Nanotech เนี่ยทำงานกับภาคเอกชนภาครัฐบาลภาคกฎหมายต่างๆเพื่อการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้งานได้จริงสรุปก็คือตัวค่านิยมก็จะให้สปิริตหรือว่าควอลิตี้เข้าไปในตัวคนให้มองเห็นนะครับบทบาทความสำคัญของตัวเองว่าจะไปสอดคล้องกับระบบที่องค์กรวางไว้อย่างไรบ้างนะครับเป้าหมายกับแผนในอนาคตก็คือเราทำงานวิจัยพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางที่สังคมต้องการผ่านกลไกทำงานของ BCG สิ่งที่เราสามารถที่จะเติมเต็มโมเดล BCG ได้คือเรื่องของการวิจัยพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นการนำเอาความเชี่ยวชาญของเรานะครับมาเป็นคนตรงกลางนะครับในการเปลี่ยนขยะให้เป็นความมั่งคั่งหรือว่าเปลี่ยนเวสต์ให้เป็นเวลซึ่งนั่นก็คือเป็นเป้าหมายแล้วก็แผนงานในอนาคตต่อไปของทีมงานเราครับสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน